การเข้าตีครั้งแรกผมโดนแซปเปอร์เข้าตีระเบิดตุ้ม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 สั่นสะเทือนไปหมดเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะมันก็เกิดระเบิดที่ตัวผมบึ้มมันเหมือนโดนอะไรตบอย่างแรงอ่ะเหมือนมืออยากตบเข้าบ้องหูเจ็บปวดความรู้สึกมันล่องลอยขึ้นมาในอากาศเหมือนเราเคว้งคว้างมันไม่รู้เรื่องแล้วมันมึนงงไปหมดเข้าไปนั่งอย่างเงี้ยปวดแก้วหูนั่งเนี่ยเงยหน้าไปหันไปโอ้โหเจอไอ้แซปเปอร์โผล่มาพอดีเลยผมเฮ้ยข้าศึกนี่หว่าเนี่ยมันหมวกพลางหน้าดำเลยนะสะพายปืนไฟก็พรวดออกไปเลยพุ่งตัวไปหน้าแนวอ่ะพอหลังจากนั้นสักอึดใจไม่กี่วินาทีนะบังเกอร์ผมก็ระเบิดวันนี้ไปพบกับเรื่องราวของสมรภูมินรกบ้านนาบนแผ่นดินประเทศลาวของเหล่านักรบนิรนาม333จากลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยพลตรีประจักษ์วิสุทธกุลอดีตรองแม่ทัพกองทัพภาคที่2กันครับหลังจากผมกลับจากเวียดนามได้เดือนหนึ่งผมถูกส่งไปประจำอยู่ที่โคราชร. 3,200ในฐานะเป็นผู้อำนวยพอกลับไปถึงมีข่าวว่าใครอยากจะไปรบแล้วต่อสมัครได้เลยเอ๊ะมันยังไงเอ้ยเอาอีกไหมเนี่ยกูเอาก็เอาอย่าคิดอย่างนั้นดูดิว่าเราเป็นยังไงคิดอย่างนั้นอยู่เดือนเดียวได้พักเอาสมัครเลยเขียนก็เป็นผู้หมวดปืนเล็กต่ออีกอะตำแหน่งเดียวเขาให้เขียนพินัยกรรมให้เขียนใบลาออกเขาบอกว่าเป็นความลับนะทุกอย่างเป็นความลับสุดยอดเอาเขียนก็เขียนถอดยศไม่มียศเราก็เริ่มฝึกเอาทหารหมวดใครหมวดมันฝึกกันเองแต่มันเป็นทหารประจำการฝึกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มีคืนนึงเขาก็ไม่บอกเขาเรียกขึ้นรถขึ้นรถยีมซีไปไหนก็ไม่บอกขึ้นไปทางอุดรนู่นออไปขอนแก่นในสุดมันเช้าเนี่ยไปถึงน้ำคลอง